สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูดวงดาวแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology นะคะผู้ที่มาใหม่ก็ดูตามลิงก์ที่แจ้งให้ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าคร่าวๆตามวันเกิดก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะในส่วนของชาวตุลนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวซะเยอะนะคะครอบครัวธุรกิจครอบครัวหรือว่าการทำอะไรจากที่บ้านการแต่งเติมบ้านตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าได้บ้านใหม่ขายบ้านหรือว่าการทำการเกษตรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะลืมไปสวัสดีปีใหม่ทุกคนมากๆเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะสมหวังดั่งใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักการเรียนสุขภาพทุกอย่างคือดีหมดนะคะหรือถึงว่ามันจะมีเรื่องมีราวเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ขอให้สามารถแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคนั้นๆไปให้ได้สมหวังดั่งใจทุกคนเลยนะคะในส่วนของชาวตุลเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมอะค่ะจะมีดาวมากระจุกตัวในเรือนนี้นะคะตั้งแต่ดาวอาทิตย์และเข้ามาบางคนได้บ้านใหม่ขายบ้านใหม่นะประมาณวันที่21ธันวาคมนะคะแล้วพอหลังจากนั้น26ธันวาคมก็นิวมูนเกิดขึ้นบางคน เริ่มธุรกิจกับคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสได้ซื้อขายบ้านที่บอกไปย้ายบ้านหรือว่าบางคนย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจหรือว่าทำงานที่มันมาจากบ้านแบบนี้ก็ได้ตกแต่งรีโนเวทบ้านก็ได้เหมือนกันพอช่วงต้นเดือนมกราคมนะคะก็ประมาณวันที่3มกราคมเนี่ยดาวอังคารนะคะก็เข้าสู่ในเรือนที่3ของคุณนะคะคุณมีโอกาสต้องเดินทางนะคะได้เดินทางนะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องพูดนะคะต้องพูดเยอะเจรจาค้าขายพูดคุยนะคะเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าจะให้ระวังต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติตรงนี้ต้องระวังหนึ่งเนาะแล้วก็พอวันที่8มกราคมนะคะพฤหัสทำมุมตรงข้ามกับในเรื่องของการงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะผลักดันทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นได้หรือธุรกิจอะไรก็แต่ที่คุณทำมาจากที่บ้านเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะทำให้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักนะคะหรือถ้าบางคนอาจารย์เพิ่งไปดูคนหนึ่งเขาทำเกษียณเขาเกษียณแล้วเขาไม่ทำงานแล้วนะคะอาจารย์ก็บอกเขาว่าเขาจะรับการยอมรับนะคะและ position อ่ะคือมีคนเข้ามานับหน้าถือตาเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการที่เขาไปช่วยเหลือสังคมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะวันที่10มกราคมนะคะตรงนี้มีฟูลมูนเกิดขึ้นนะในเรือนที่10นะคะในเรื่องของการงานชื่อเสียงอะที่บอกไปข้างต้นคุณเหมือนกับจบโปรเจกต์หนึ่งบางคนอะได้ท็อปเซลบางคนมีการชื่นชมได้รับการชื่นชมจากในบริษัทหรืออะสมมติว่าขายอาหารก็มีคนมาชมเยอะเป็นพิเศษขายของออนไลน์ได้รับการติดโหวตให้เป็นเบอร์หนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่12มกราคมนะคะเสาร์กุมกับในส่วนของพลูโตนะคะขอให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงจากคนในครอบครัวเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าบางทีไปติดต่ออาซ่อมแซมบ้านที่พูดไปข้างต้นบางทีเฮ้ยจุกจิกใจไม่สบายใจแล้วหรือว่ามีเรื่องแบบต้องทะเลาะกับเขาเรียกว่าคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ต้องมาติดต่อในเรื่องของบ้านเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงวันที่13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่6นะคะตรงนี้การเงินเข้าจากการทำงานโดยเฉพาะงานประจำหรือว่าความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะจากเพื่อนร่วมงานจากพวกฟิตเนสพวกสปอร์ตคลับนะคะการออกกำลังกายแล้วได้เจอนะคะหรือว่าการไปทำงานการกุศลแล้วได้เจอแบบนี้ก็ได้นะคะลองพาตัวเองออกไปเจอนิดนึงเนาะแล้วก็16มกราคมดาวพุธเข้าสู่ในเดือนที่5ของคุณนะคะก็เข้าใจว่าในเรื่องของการคุณพยายามที่จะทำอะไร
ที่เป็นใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆนะคะหรือว่าบางคนถ้ามีความคิดอยากจะมีลูกมีบุตรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้าใจว่าคุณน่าจะใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นในการตัดสินใจนะคะไม่ใช่แค่อารมณ์นะคะในส่วนของดวงดาวสรุปก็เข้าใจว่าชาวตุลเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเยอะนะคะอาจจะได้เป็นช่วงพบปะสังสรรค์ได้เจอการพาครอบครัวไปทานข้าวหรือแม้แต่การทำธุรกิจหรือว่าการซื้อบ้านขายบ้านนะคะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวค่อนข้างจะชัดนะคะตัวคุณนะมีโอกาสได้เดินทางนะคะมีโอกาสที่จะสร้างผลงานชื่อเสียงมีคนรู้จักสมมติว่ามันเป็นช่วงต้นปีเนาะประเมินผลงานอาจได้เป็นท็อปเซลท็อปพนักงานดีเด่นของบริษัทแบบนี้ได้รางวัลแบบนี้ได้นะคะถ้าในเรื่องของพบรักเนี่ยอาจได้เจอจากการทำงานจากลูกน้องบริวารหรือว่าจากการไปออกกำลังกายแล้วเจอก็ได้เหมือนกันสุขภาพไม่คิดว่าเป็นอะไรนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องเดินทางเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันนะคะสองเหรียญ นะคะเป็นภาวะอันนี้ไพ่เกี่ยวข้องกับบ้านก็ขึ้นนะคะต้องขอจิบน้ำไปด้วยเพราะว่าวันนี้เร่งนะคะจะทำ6คลิปในวันเดียว ในส่วนของไพ่ของชาวตุลในเดือนมกราคมนี้นะคะไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ลังเลนะคะเหมือนมีโอกาสเข้ามานะคะสับสนไม่รู้จะเอายังไงดีนะคะวุ่นวายใจเดี๋ยวเปลี่ยนอารมณ์ความคิดยังไม่ค่อยนิ่งมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่ดีมากๆเพียงแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรนะคะสองเหรียญเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการใช้คำว่าหมุนเงินนิดนึงเหมือนกันนะคะหมุนเงินตรงนี้ระวังสุขภาพนิดนึงในส่วนของไพ่นะคะหรือบางทีจะรู้สึกว่าต้องรับภาระรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะคะให้จบอะขอโทษทำไมหยิบไพ่ไม่ดีล่ะคะอ่ะโอเคคือเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะไพ่ตรงกลางคุณเนาะได้ไพ่2เหรียญเป็นภาวะที่คุณน่ะกำลังใช้ความคิดใช้ทางเลือกว่าต้องเอายังไงดีฉันจะไปซ้ายฉันจะไปขวาฉันก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเอายังไงดีภาวะสับสนวุ่นวายใจเกิดขึ้นแล้วที่บอกไปข้างต้นเนาะว่าเสาร์กุมภูโตต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทเยอะนิดนึงนะคะในช่วงเวลานี้นะที่ผ่านมานะคะโอเคมันมี10ดาบมี3ดาบเกิดขึ้นต้องระวังในเรื่องสุขภาพนะคะแจงเนี่ยสับไพ่สับๆไปเหมือนสับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูอ่ะหยิบได้ไพ่10ดาบอยู่ๆก็เป็นหวัดซะอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้ไม่เอางมงายแต่ว่าเวลา10ดาบเกิดขึ้นเนี่ยมันกับต้องรับภาระรับผิดชอบหรือว่าเป็นลักษณะของ new chapter ใหม่เป็นบทบาทใหม่ของชีวิตก็ได้3ดาบเกิดขึ้นบางทีอ่ะคุณอาจจะได้รับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่จะได้อบรมสัมมนาหรือว่าเรียนคอร์สต่างๆเพิ่มเติมแต่น่าจะเป็นลักษณะคอร์สสั้นๆมากกว่านะคะตรงนี้โอกาสที่เข้ามาเนี่ยได้ไพ่4ถ้วยเนาะบางทีคุณจะรู้สึกติดอยู่มันยังมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างอยู่แล้วคุณน่ะยังไม่อยากที่จะตัดสินใจโอกาสที่เข้ามามันไม่ได้แย่เพียงแต่คุณเองอ่ะยังติดอยู่กับความผิดพลาดที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นเหมือนที่ผ่านมาคุณอาจจะสอบอะไรบางอย่างแล้วสอบไม่ผ่านสมมุติหรือว่าเหมือนฉันคิดว่าฉันน่าจะท็อปเซลแต่อยู่ฉันไม่ได้แล้วมันมีโอกาสเขาให้โอกาสใหม่มาเอ้ยเธอได้รางวัลนี้แต่เธอจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ฉันอยากได้ท็อปเซลมากกว่าฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งสี่อะไรประมาณอารมณ์ประมาณนี้นะอันนี้ตัวอย่างสมมุติทำให้คุณภาวะลังเลแล้วก็คุณก็ยังติดอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเองไม่ได้ตามที่คุณต้องการนะคะอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คุณลังเลถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะว่าเฮ้ยฉันควรจะเอายังไงดีนะคะจะไปต่อไม่ไปต่อดีนะคะสับสนวุ่นวายใจแต่คุณอ่ะได้ไพ่เมเจอร์อาคานาก็คือได้ไพ่ Temperance เนาะถ้ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคุณมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดนะคะตรงนี้บางคนบอกไปแล้วว่ามีโอกาสได้บ้านใหม่ที่อยู่ใหม่สังคมใหม่นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำเนี่ยตอนนี้มีโอกาสได้เดินทางเยอะเป็นพิเศษหรือถ้าแม้แต่ในเรื่องการงานเนี่ยคุณจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต้องใช้แรงออกแรงหรือว่าต้องทำให้มันมากกว่าปกติก็ได้เหมือนกัน
ไพ่จบเนี่ยได้ไพ่7ไม้เท้าเนาะบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคู่แข่งมันมีความไม่พร้อมหรือสึกว่าความลังเลกับโอกาสที่เข้ามาอย่างที่บอกไปแต่แจงขอขยายไพ่อีกใบหนึ่งสุดท้ายได้ไพ่8ไม้เท้าคือคุณอะยังไงโอกาสต่างๆที่เข้ามาถึงคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมหรือว่าคุณมีปัญหาคุณมีอุปสรรคต่างๆคุณมีความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยยังไงเสียสิ่งต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าจะให้ระวังมากๆก็นี่แหละเป็นลักษณะของการทะเลาะนี่แหละนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องเหมือนกับความลังเลความไม่มั่นใจ ความผิดหวังที่มันเกิดขึ้นในอดีตความรู้สึกว่าคุณต้องรับภาระเยอะคุณได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดไปจากสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ถ้าแนะนำจังหวะนี้ลองทบทวนหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่มันไม่ดีเนี่ยค่ะอย่างไรเสียเนี่ยถือว่าคุณเป็นช่วงลังเลช่วงแบบทะเลาะช่วงไม่มั่นใจนะแต่สุดท้ายในอนาคตที่เกิดขึ้นอ่ะไพ่มันดีอ่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยค่ะคือตอนนี้เป็นภาวะที่ลังเลนะคะที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมีปัญหาความรักอกหักเสียใจหรือโดนหลอกมาตอนนี้มีคนเข้ามาใหม่แต่ตัวเองยังสับสนยังไม่อยากจะเลือกว่าจะยังไม่อยากเปิดใจพูดอย่างนี้จริงๆอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะลองดูคนที่เป็นธาตุไฟอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าจะเป็นธนูธนูก็ใช้ไฟเหลือเนาะธนูเมษสิงห์นะคะตรงนี้ลองเปิดใจดูนะคะมีโอกาสได้เจออย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะแต่เข้าใจว่าคุณอาจจะลังเลนะคะแล้วก็พอมันได้ไพ่สี่ไม้เท้าเกิดขึ้นบางคนมีโอกาสจริงจังมั่นหมายแต่งงานได้เช่นกันนะคะแต่เนื่องจากความที่คุณผิดหวังมาแสดงว่าหลายคนเนี่ยอาจจะพยายามกันตัวเองไม่อยากจะเปิดใจให้ใครใหม่ๆเข้ามาก็ได้เหมือนกันได้ไพ่ heart to heart conversation เหมือนกับจะต้องเปิดใจคุยกันนะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็เฮ้ยอย่าพึ่งมองโลกในแง่ร้ายหมดเราผิดหวังในเรื่องความรักครั้งเดียวมามันไม่ใช่ทุกอย่างสิ่งมันจะแบบล่มสลายมันจะแบบเลวร้ายไปหมดไม่ใช่นะอันนี้ไพ่เวดดิ้งก็เกิดขึ้นเขาบอกว่าให้มองโลกในแง่ดีนะคะความรักเดี๋ยวมันจะดีเองนะคะแล้วก็อยากให้เปิดใจด้วยแล้วก็ไพ่เวดดิ้งเกิดขึ้นคือดีมากๆเวดดิ้งมาพร้อมกับ4ไม้เท้าเนาะตรงนี้ยังไงก็คือมีโอกาสจะได้คบคนที่จริงจังมั่นหมายแต่งงานแบบนี้มีโอกาสอยู่แล้วนะคะขอดูไพ่ชุดนี้หน่อย Ascending Transcending Obstacle Learning Expansion New Phase and Prepare for Unionก็คือมันมีโอกาสอะที่ได้เจอคนใหม่ๆแชปเตอร์ใหม่ๆของชีวิตเวลาได้ไพ่10ดาบเนี่ยความต้องบอกว่าให้นึกถึงเหมือนเราโดนมีดปักหลังเราเสียใจเราทุกข์ใจมาเยอะแล้วแต่หลังจากนี้ไปอะทุกอย่างสิ่งมันจะต้องแบบเหมือนสมมติว่าโดนมีดปักโดนมีดแทงจบลงแล้วมันต้องเป็นการเริ่มต้นใหม่อะมันไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยโดนแทงแล้วฉันก็แบบขึ้นไม่ไหวโดนแทงอีกฉันปักหลังอีกฉันแบบล้มอีกแบบเนี้ยไม่ใช่มันเหมือน the end of the world คือจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ตรงนี้ก็ต้องไปต่อแล้วก็ new phase เนาะก็เป็นจังหวะใหม่ของชีวิตนะคะ X ก็คือ break up separation stop the pattern silent treatment and abandon เนาะก็ถึงบอกให้เริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองจาก pattern เดิมๆนะคะรูปแบบความรักเนี่ยต้องเปลี่ยนอะถ้าที่ผ่านมาไม่ค่อยรักตัวเองจังหวะนี้ต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะขอไปดูดาวอีกรอบหนึ่งได้ไหม engagement นี่3ดวง3ไพ่รวมกันคือไพ่ความรักค่อนข้างจะดีมากๆเนาะ engagement partnership commitment eternity completion and union นะคะมาพร้อมกัน3ใบเลยเนาะตรงนี้ความรักเข้าใจว่าใครดูอยู่นะจะได้ยิ้มอยู่นะมันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะที่ผ่านมาใครทุกข์ใจเสียใจอย่างหนักกลับมาดูอีกรอบที่ผ่านมาเสาอยู่ในเรือนที่4ก็คือเสาในเรือนครอบครัวเนี่ยมาสักพักอ่ะนะคะมาเป็นปี2ปีละต้องพูดแบบนี้
ปีนี้ก็ยังอยู่แต่ว่ามันพฤหัสเข้ามาใช่ไหมมันจะทำให้คุณแบบมีโอกาสได้แบบจริงจังมั่นหมายแต่งงานตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะเอาตรงนี้ใครได้แต่งงานหรืออะไรยังไง engagement มั่นหมายก็บอกแจ้งมาได้นะคะขอดูไพ่แบบ angel หน่อยเนาะชุดนี้เขาอยากจะบอกคุณว่าอย่างไร brief take several deep breaths and exhale slowly to awake your energy and to raise old patterns นะคะโอ pattern มาอีกแล้วอ่ะมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเดิมๆเนาะแล้วก็หายใจลึกๆนะคะตรงนี้นั่งสมาธิก็ได้ตั้งแต่ปีใหม่มาจังฝึกนั่งสมาธิติดต่อกันได้หลายวันแล้วนะจ๊ะใครนั่งสมาธิด้วยเนาะอันนี้แชร์ช่วยๆกันให้แบบว่าโลกสงบสุขนะคะคือทำสมาธิจะช่วยคุณได้ในช่วงเดือนนี้นะคะหายใจลึกๆเนาะ creating writingMake time to write down your thoughts in a journal, or pen, or article, or book. ก็คือเนี่ยเพราะว่ามันมีดาวเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์อะเดือนจริงๆช่วงปลายเดือนมกราคมอะค่ะมันคุณจะมีความคิดไอเดียสร้างสรรค์เยอะนะคะแล้วก็ไพ่แองเจิลเนี่ยมาบอกคุณว่าเฮ้ยเนี่ยทำสิ่งนี้สิลองเขียนจดบันทึกความคิดไอเดียของคุณนะคะผ่านบันทึกประสบการณ์ journal ผ่านปลายปากกาผ่านบทความหรือว่าหนังสือนะคะ gift from god นะคะช่วงนี้นะคะ we angels bring you gifts from your creator open your arms to receive นะคะเหมือนกับเทพประจำตัวแองเจิลของคุณเนี่ยเขามานำของขวัญมาให้ซึ่งของขวัญ นั้นก็คือเป็นไอเดียที่ใช้คำว่าอะไร creativity ความคิดสร้างสรรค์ในเดือนนี้ถ้าจะแนะนำเนาะเป็นเดือนที่เขาอยากให้คุณหายใจลึกๆนั่งสมาธิแล้วก็จดบันทึกนะคะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านปลายปากกานะคะหรือว่าจะพิมพ์เอาก็ได้นะแต่เป็นลักษณะของจดบันทึกเพราะคุณจะได้ไอเดียต่างๆเอาไปสร้างสรรค์ผลงานของคุณได้นะคะตรงนี้มันก็จริงบางทีเวลาที่มีความคิดเยอะๆเนี่ยค่ะจางแนะนำว่าเฮ้ยจดไหมมันจะทำให้เรานึกได้คิดได้เทียบได้ว่าเฮ้ยเราจะไปทิศทางไหนเนาะงานนะคะหกไม้เท้าชัยชนะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงยังไงชีวิตนี้เดือนนี้มกราคมคุณดีแน่นอนในเรื่องของการงานนะคะการเงินนะคะสิบดาบนี่แหละต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นใช้คำว่า อุปสรรคปัญหาหนักเหนื่อยได้ในเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็สุขภาพไม่มีปัญหาอะไรเนาะสีไพ่ Emperor เกิดขึ้นนะไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรเราน่าจะหันมาดูตัวเองมากขึ้นด้วย3การเรียนนะคะการเรียนนี้ได้ไพ่6ถ้วยคุณอาจจะไปเรียนสิ่งที่เป็นเรื่องราวเก่าๆเดิมๆแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของความรักลืมความรักได้ไพ่7ถ้วยนะคะตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณน่ะค่อนข้างที่จะ เลือกอยู่ก็ได้ว่าจะเอายังไงไปทิศทางไหนดีนะคะแต่ที่บอกไปข้างต้นต้องเหมือนปล่อยจบเรื่องราวเก่าๆก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เนี่ยพอคุณได้ไพ่แบบ Wedding Engage เนี่ย4ไม้เท้าสำสำการมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นครอบครัวเจอคนที่ถูกใจแล้วก็แต่งงานมีความสุขได้นะคะโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะคะเผื่อว่าใครสนใจในส่วนของตัวแหวนนะคะตรงนี้ก็ติดต่อแจ้งมาได้นะคะช่วยทำบุญบริจาควัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานนะคะผู้จัดทำนำรายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปสร้างวัดนะคะโดยที่ตัวแหวนเนี่ยค่ะมีการทำพิธีปลุกเสกนะคะจากพระถึง108รูปนะคะช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะตรงนี้มีเหล็กไหลแล้วก็ทับทิมพม่าแล้วก็ในส่วนของตัวแหวนนะคะรับดูดวงรับสอนดูไพ่ดูดวงดาวก็เผื่อใครสนใจก็ไลน์หรือว่าส่งข้อความมาได้เหมือนกันนะคะไปแล้วนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ